ครับสวัสดีครับวันนี้ครับมาเจออีกแล้วครับ Careless Day ครับผมกับ Sony A74 นะครับวันนี้ผมได้เลนส์มาใหม่ครับ2470 GM Mark II ครับผมเลนส์ตัวนี้ครับเป็นเลนส์ที่ผมชอบมากตัวเดียวเที่ยวรอบโลกได้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวครับไปดูครับว่าผมพาไปเที่ยวที่ไหนครับไปครับไปกันอุ้ยตกใจหมดเลยครับสวัสดีค่ะมาเที่ยวเหรอครับใช่เชิญมาตรงนี้ได้ครับได้มาเที่ยวใช่ค่ะชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะ I love you like la 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 พี่ฝนเดี๋ยวผมยังไงรบกวนเป็นแบบให้ผมได้ไหมฮะได้เลยได้เลยครับไม่มีค่าตัวนะครับไม่มีค่ะโอเคได้ครับไปเที่ยวกันไม่ทราบว่าคุณฝนเคยมาที่นี่ไหมไม่เคยเนี่ยเอ้ยรู้จักชื่อผมได้ไงเนี่ยผมดังลืมไปใช่ลืมดังแอบติดตามใช่ก็เนี่ยครับตรงนี้เขาเรียกว่ามูลนิธิเที่ยวเก็บป้ายแบบเขาบุรุษใช่ครับเนี่ยพี่ได้มาจากลูกพี่คนนึงเนี่ยเลยมาดูเลยเอาเลนมาถ่ายเล่นนะครับวันนี้ว่าจะถ่ายลูกเล่นพอดีไปเจอครูฝนพอดีเลยไปครับครูฝนกันเราไปดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวข้างนอกเราค่อยออกมาถ่ายโอเคใช่ครับระวังนะเขาห้ามเหยียบนะใช่ไหมแต่ผมเจอจุดแล้วครับตรงนี้ประตูสีแดงครับเพราะว่าครูฝนใส่ชุดสีนี้มาใช่ไหมเราจะเน้นแบบคอนทราสต์ตัดกันแล้วตรงนี้มันแต่ช่างไม่เป็นไรครับเราถือว่าเอาความเรียวเราจะใช้แบบว่าถ่ายให้เป็นเขาเรียกแนวตรงครับเพราะว่าเราต้องการให้ความยาวสรีระของครูฝนเท่ากับประตูครับเราก็ใช้ระยะ24ได้ครับเอากว้างครับเอากว้างทีพอเราอยากจะเจาะเราก็ใช้70ครับมองกล้องนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับความไวของโซนี่ครับจิกตาดีเลยครับปกติครูฝนมาถ่ายอะไรอย่างนี้บ่อยไหมฮะก็มีบ้างนะคะมีบ้างใช่ไหมเนี่ยเที่ยวชอบเที่ยวแล้วครูฝนมีแบบว่ามุมด้านตัวไหนที่คุณว่ามั่นใจอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นข้างขวาขวาใช่อย่างนี้นะใช่ใช่เนี่ยผมเห็นมุมแล้วครับผมให้ครูฝนยืนเข้าตรงกลางครับแล้วก็จะเป็นแบบเปิดสเปกทีฟมันจะเป็นเปิดสเปกทีฟนำสายตาแล้วเดี๋ยวให้ครูฝนยืนนี้แล้วผมใช้ระยะวายยืนขึ้นข้างบนด้วยโอเคให้ครูฝนโพสแล้วก็หันข้างทางที่มั่นใจครับได้ค่ะโอเคครับครูฝนโพสครับโอเคโพสเลยครับ70ดูมั้งฮะ70ครับทริคในการถ่ายรูปอย่างนี้ครับที่ให้นางแบบมั่นใจเรามากขึ้นครับต้องให้นางแบบดูรูปหลังกล้องครับเขาถูกใจหรือเปล่าไม่ถูกใจก็คราวหน้าเราจะไม่ได้ถ่ายเขาอีกแล้วครับนี่ครับประมาณนี้ครับว้าวเอาวางไปก่อนเลยโอ้โหสวยในเมื่อเรามาที่เที่ยวแล้วก็ฝนนะอันดับแรกเราต้องถ่ายสถานที่เที่ยวด้วยเห็นกว้างๆซึ่งเลนตัวนี้24-70เนี่ยมันก็กว้างระดับนึงเลยนะนอกจากว่าเราถ่ายความสวยของนางแบบของครูฝนเนี่ยเราต้องถ่ายสถานที่เที่ยวแล้วก็เราจะได้แบบลงโซเชียลเพื่อให้เห็นว่าโอ้ที่ไหนว้าวๆจังเลยเงี้ยมานี่เลยครับมืดไหมมันยังที่ยังเลยยังไม่มืดเลยแล้วก็อีกอย่างครับเราจะเผื่อระยะ 3-5 ระยะกลางเพื่อไปดูตอนเราทำรูปครับเผื่อด้วยนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่ามุมนี้นางแบบจะดูตัวยาวครับนางแบบชอบครับแต่มันจะมีข้อแม้นิดนึงครับเราอย่าถ่ายติดเหนียงนางแบบนะครับแต่นางแบบคนนี้ไม่มีครับโอเคนะครับผมว่าสำหรับ 2470 F2.8 นี่ผมว่าเหมาะเลยนะครับสำหรับการมาเที่ยวแล้วเลนส์ตัวนี้น้ำหนักมันเบากว่าเดิมเยอะเลยครับจากตัวเก่าเนี่ยที่800กว่ากรัมเนี่ยตอนนี้เหลือ600กว่ากรัมครับอุ้ยสงสัยตาช่างไม่ได้มาตรฐานอ๋อเหลือต้องถอดฮูดก่อนก็ยังไม่ได้อะสงสัยต้องถอดฝาเลนก็ยังไม่ได้อะถอดได้แค่อย่างเดียวแล้วนะโถเอ้ยเลนเปล่านี่เอง600กว่ากรัมเนี่ยทำให้ผมอ่ะชอบที่จะพกไปเที่ยวไปไหนมาไหนเลยนะฮะอีกอย่างนะครับผมขอบอกทริคในการถ่ายแบบรูปเที่ยวคนเดียวนะครับถ้าเราไม่มีแบบเราก็ต้องพกขาตั้งกล้องใช่ไหมถ้าเราแบบมาเที่ยวครับเราควรใช้ระยะ f2.8 ที่ผมว่าก็พอเลยนะไม่ต้องแบบละลายเยอะ 1.4 1.2 1.1 ไงครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าโมเมนต์เราครับตอนมาเที่ยวอ่ะมันจะได้เห็นว่าบรรยากาศที่มาเป็นที่ไหนบ้างไม่ใช่ว่าละลายเอะละลายทิ้งละลายทิ้งเงี้ยอันนั้นมันก็สวยจริงครับแต่เพื่อนดูในโซเชียลครับจะไม่รู้ว่ามันเป็นที่ไหนอย่างเงี้ยและอย่างครับในการถ่ายนางแบบก็เหมือนที่บอกว่าเราต้องถามเขาก่อนครับว่ามุมที่เขามั่นใจคือมุมไหนแล้วให้เขาลองโพสต์ดูก่อนครับเพื่อละลายพฤติกรรมไปด้วยแล้วก็การถ่ายที่เที่ยวอ่ะก็ไม่ต้องละลายเยอะถ่ายให้เห็นระยะทั้งกว้างกลางแคบครับมีกว้างว่าให้รู้ที่ไหนแล้วก็อาจจะมีเจาะโฟกัสนางแบบเพื่อดึงคาแรคเตอร์นางแบบออกมาอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปครับครูฝนรออยู่จริงอ่ะครับการมาถ่ายเที่ยวอ่ะผมจะชอบถ่ายระบบ BKT ถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งระบบนี้มันจะถ่ายแบบว่า3สเต็ปให้เรามี under
พอดีแล้วก็โอเวอร์นะครับแต่พอดีครับกล้อง Sony A74 ผมเพิ่งได้มาผมยังไม่ได้ศึกษาเมนูครับผมทำไม่เป็นครับผมเลยต้องใช้วิธีแมนนวลครับแล้วก็ถ่ายให้โอเวอร์ไว้ครับผมเพื่อเก็บรายละเอียดในส่วนมืดแล้วก็ทีนี้ครับเราก็ปรับให้พอดีเพื่อเก็บดีเทลทั่วไปครับทีนี้ครับเราก็ถ่ายให้อันเดอร์เพื่อเก็บดีเทลท้องฟ้าครับและที่เหลือเราไปรวมใน Photoshopคราวนี้ครับเราลองให้นางแบบว่าโพสกับเสาดูบ้างครับก็หามุมนางแบบอย่างเช่นคู่ฝนนะครับมั่นใจทางด้านขวาใช่ไหมแม่แต่ว่าผมอยากให้ใช้ทางด้านซ้ายดูบ้างครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจอีกครั้งครับเวลาเข้าไปถ่ายที่ไหนเขาจะแบบว่ารู้สึกดีเขาจะรู้ว่าเออมุมนี้เขาก็สวยนะเพราะมันไม่สำคัญว่าสวยไม่สวยมันอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังกล้องอันนี้คือด้านนี้ก็สวยใช่ไหมครับจริงอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับว่าที่เขาไม่มั่นใจว่าสวยข้างเดียวอ่ะเพราะปกติอ่ะคนเราจะมีความถนัดทางซ้ายทางขวาเลยรู้สึกว่ามั่นใจข้างที่ถนัดอ่ะจะสวยแต่พอเราลองถ่ายมุมที่เป็นไม่ใช่ธรรมชาติของเขาอ่ะเขาจะรู้สึกแปลกตาแต่เฉพาะบางคนนะครับย้ำเฉพาะบางคนวันนี้ก็จบแล้วเนาะค่ะสนุกนะสนุกจริงๆนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณครูฝนมากเลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครอยากได้วาร์ปนะครับผมไม่ให้ครับผมกักครับ oh, no. ไว้ถ้าคลิปนี้ยอดไลค์ถึง100ไลค์ครับผมรอบหน้าเด็ดกว่านี้ครับครูฝนบอกบิกินี่เหรอว้าวอ้าวนี่ครูฝนบอกเองนะครับครูฝนบอกเองนะครับครูฝนบอกเองนะครับผมเนี่ย100ไลค์นะครับผมจะรู้จักครูฝนมากกว่านี้ครับไม่ต้องดูผมก็ได้ครับดูครูฝนครับเดี๋ยวก็วันนี้นะฝากคนดูเนาะค่ะครับเดี๋ยวก็วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะทิ้งท้ายสักลูกยังไงลูกคุณเนี่ยลูกปิดนะสองสามครับเป็นไงบ้างครับกับ2470 GM Mark 2ตัวเดียวเทียบโลกนะครับคลิปนี้นะครับเราพามาถ่ายรูปนิ่งนะครับผมแต่ครั้งหน้าครับเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายวิดีโอให้รู้กันไปเลยครับว่า2470เนี่ยตัวเดียวมันครอบคลุมครอบจักรวาลหรือเปล่ามันทำอะไรได้บ้างครับเพราะตัวนี้จริงมันออกแบบมาสำหรับสายวิดีโอด้วยนะครับสายวอล์กเกอร์บล็อกเกอร์เงี้ยครับไปเที่ยวเบาๆเลยครับผมไว้ติดตามกันนะครับผมว่าครั้งหน้าครับเราจะไปที่ไหนครับผมเดี๋ยวก็ติดตามกันด้วยนะครับผมรอบหน้ามาอีกไหมครับมาดีไหมนะดีไหมนะต้องดูรูปก่อนใช่ไหมได้แต่เมื่อกี้ผมดูหลังกล้องแล้วชอบนี่ชอบชอบค่ะจริงๆสถานที่มีเยอะมากเลยในหาดใช่แล้วค่อยไปเดี๋ยวไว้เราไปดีกว่าแล้วเราแบบว่าเราได้ทำอะไรให้หาดใหญ่บ้างให้คนได้รู้จักหาดใหญ่แล้วมาเที่ยวกันเพื่อสปอนเซอร์เข้าแล้วเราไปเที่ยวฟรีกันสองคนจะได้รวยเนาะใช่สาธุทุกคนปากครับกดไลค์กดซับสไครต์เยอะๆครับ